ดีครับเดี๋ยววันนี้จะไปล่องแกงเดี๋ยวจะพาไปชมล่องแกงนะครับที่แม่น้ำเพชรบุรีนะครับที่แก่งกระจานตามมาครับอันนี้ก็คือเรือยางของเราที่จะใช้ล่องในวันนี้พร้อมลุยครับของแม่น้ำเพชรบุรีนะครับมาปล่อยตรงสะพานตรงนี้นะครับมือไม่พายพังบ้านนะนิดเรือยางเราเริ่มออกแล้วนะครับไปปล่อยไปแล้วครับปล่อยเป็นรักษาไปแล้วรักษาทรัพย์สินที่ถ่ายให้เรามาด้วยกัน4ลำที่ก็ไหนต่อเอาตั้งเวลาเป็นกองต่อหงายบึ้งเลยจบเลยนะหงายคือบรรยากาศของแม่น้ำเพชรบุรีนะครับเห็นไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือทีมงานของเรานะครับมาพร้อมลุยไม่ได้เอาแว่นตามาออกมาเรื่อยๆนะครับมีคนพายให้ข้างหลังสบาย เรานั่งสบายครับเราเลือกถูกละกับทีมงานข้างหน้าไปแล้วนะครับบรรยากาศสบายๆน้ำกำลังไหลเอื่อยๆสบายครับกี่กิโลครับประมาณ2 3ครับนั่นก็คือบรรยากาศของริมแม่น้ำเพชรบุรีครับไปแฟนไปทางหลังเราก็จะมีทีมงานตามมาอีกหนึ่งลำครับสองลำข้างหน้านะครับสวดมนต์อยู่หรือเปล่าครับไม่มีเสียงเลยนั่งสมาธิใช่ไหมครับเรือลำข้างหลังส่งเสียงหน่อยดิโอ้โหต้องมีเสียงนึกว่ามานั่งสมาธิกันเราการจะแตกนะเริ่มทำผิดขอบคุณค่ะ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 คนหรือกล้องอันนี้ไม่ใช่ซุ้มกระบี่ฮะอันนี้ก็พร้อมที่จะแซงแล้วนะครับอันนั้นรู้สึกว่าจะหนักไปหน่อยนะครับเร็วเร็เอาหันหน้ามาหน่อยเนี่ยไทยเอาดู
ตามดูใน YouTube นะล่องอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรอ่ะเค้าเรียกว่ากระเป๋าลานะกลัวมันไปเร็วไปแล้วพี่ของจริงเลยอ่ะท้าลานะมือพายนะมือพายแต่ท้าลานะใช่ป่ะเดี๋ยวเปิดดูใน YouTube ไอ้ล่องแก่งแม่น้ำเพชรนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่บรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะครับทางสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่ไม่ได้เจอฝนตามพยากรณ์อากาศนี่อันนี้ช่องกิตนัยตามดูได้เหมือนจะรออยู่อันนี้น่าจะเป็นหมีนะครับเพราะอยู่ในน้ำโอ้โหสองลำข้างหน้ารู้สึกว่าเงียบจังนะอันนี้มาซุ่มโป่งหรือเปล่าครับโอ้โหเหมือนจะมานั่งสมาธิกันไม่รับเบอร์หนึ่งไม่พายไปอยู่ข้างจนกระทั่งนั่งเพื่อเป็นลมเพื่อจะโดนแช่เราบอกแล้วเราไม่ถนัดเรือเราไปนั่นก่อนนั่นก่อนเลยมีการแอดเวนเจอร์ครับแอดเวนเจอร์เนี่ยสุดยอดหมุนทหารโบกก็จะเข้าป่าแล้วนะครับอันนี้ทีมจากไหนรายองอยู่ใกล้ๆกันสัตหีบมาตามดูนะได้ครับทายหน่อยล่ะจะหมุนทำไมเนี่ยผมเปลี่ยนหัววันนี้เอามาไม่ครบ360องศาเลยต้องหมุนหน่อยเดี๋ยวผมโหลดลง YouTube นะตามดูนะล่องแก่งแม่น้ำเพชรบุรีแล้วเขาโดนด้วยเอาไปตามวิถีทหารบกเข้าป่าอย่างเดียวนี่ก็เป็นบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีจะเป็นเรือรุ่นเก่าโบราณดีนะคืนอย่างเดียวไม่ตกบรรยากาศไม่ร้อนโชคดีอย่าคิดว่าจะได้ล่องหรือเปล่าได้ไหมไ
ประมาณ5โลหรือ10โลต้องกินไหมครับวันนี้ก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันกับผมเลยแหละอาริมคลองก็ยังมีต้นมะเดื่อสวยก็ถึงใกล้ถึงที่หมายแล้วครับแต่ว่าฝนเริ่มลงแล้วต้องปิดกล้องนะครับ